อ่อมปัญชยาอ้อนแฟนละครอย่าโกรธแก้วในละครรอยรับรอยบาปละครวันที่18กันยายน2567 12:59 น.อ่อมปัญชยาอ้อนแฟนละครรอยรับรอยบาปเปลี่ยนจากสาวอ่อนหวานกลายเป็นแข็งกร้าวเมื่อเข้าฉากกับพระยาวิสุทธ์ปฏิเสธไม่รับเป็นพ่อพีคแล้วพีคอีกไม่แผ่วเลยสำหรับละครรอยรับรอยบาปทางช่อง7 HD ผลงานคุณภาพจากค่ายดาราวิดีโอนำแสดงโดยฟลุ๊กเกริกพลมัสยวานิชและเจี๊ยบพิจิตตราสิริเวชพันธ์ที่ตอนนี้อีกหนึ่งตัวละครที่แฟนๆจับตาอย่างมากคือแก้วรับบทโดยอ๋อมปัญชยาสุวรรณกูฏลูกสาวแท้ๆของพระยาวิสุทธ์กับอิ่มกุ๊กกิ๊กกชกรที่ถูกเลี้ยงดูเหมือนบ่าวในเรือนจากคาแรคเตอร์สาวหวานเรียบร้อยไม่สู้คนวันนี้เมื่อความจริงเปิดเผยว่าเธอคือเลือดเนื้อเชื้อไขของพระยาวิสุทธ์ท่าทีของแก้วกลับเปลี่ยนเป็นคนไม่ยอมใครพร้อมแสดงออกชัดเจนว่าเธอไม่ยอมรับพระยาวิสุทธ์เป็นพ่อโดยอ่อมได้เปิดใจถึงฟีดแบคที่กลับมาตอนนี้ว่าตอนนี้กระแสดีมากๆเลยค่ะมีฟีดแบคกลับมาเยอะมากบางคนก็เข้ามาแซวว่าแก้วเปลี่ยนไปอย่างสัปดาห์ก่อนที่แก้วสู้กับหนูยิ้มปิ่นชรินพรเงินเจริญยุมหัวหนูยิ้มกลับเพราะหนูยิ้มเข้ามาทำร้ายแม่ของเราแฟนละครก็บอกว่าดีใจที่แก้วกล้าสู้คนสักทีเพราะก่อนหน้านี้เรายอมให้เขาทำร้ายมาตลอดแต่สำหรับความสัมพันธ์ของแก้วกับพระยาวิสุทธ์ที่เป็นพ่อแท้ๆแฟนละครก็บอกว่าแก้วเริ่มเยอะแล้วนะนั่นเป็นพ่อของเรานะคือในละครเราแสดงออกชัดเจนมากว่าเราไม่ยอมรับพระยาวิสุทธิ์เป็นพ่อเพราะพอเราเข้าฉากกับพ่อบุญเขตทาราเขตเพชรสุขใสเราก็จะใช้เสียงแบบหนึ่งดูแลพ่อบุญอย่างดีด้วยความรักแต่พอเจอกับพระยาวิสุทธิ์เสียงเราก็จะแข็งขึ้นมาทันทีเลยแต่ทุกอย่างที่แก้วแสดงออกมามาจากเหตุผลที่เขาคิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อแท้ๆของเขาไม่เคยดูแลเขาเลยมองเขาเป็นแค่บ่าวในเรือนคนหนึ่งไม่เคยคิดปกป้องต่างจากพ่อบุญที่เลี้ยงเขามาด้วยความรักดังนั้นเขาคงยอมรับไม่ได้จริงๆที่จู่ๆจะมาบอกว่าเขาเป็นลูกจะมาดูแลเขารับไม่ได้จริงๆค่ะซึ่งตอนที่อ๋อมแสดงอ๋อมเชื่อในความรู้สึกนี้มากๆเพราะทั้งพี่เขตพี่ฟลุ๊กช่วยถ่ายทอดส่งอารมณ์ให้ทำให้เราเชื่อและเข้าใจความรู้สึกของแก้วจนเราแสดงออกมาอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยากขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากๆนะคะที่ช่วยให้เราแสดงจนผู้ชมรู้สึกในอินเนอร์นั้นหลังจากนี้อ๋อมอยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะว่าแก้วเขาจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่และเหตุการณ์อะไรที่จะเปลี่ยนแก้วให้กลับมาเป็นผู้หญิงอ่อนหวานอย่างที่ทุกคนรู้จักอย่าเพิ่งโกรธและหมั่นไส้ที่แก้วเปลี่ยนไปเลยนะคะทุกอย่างที่แก้วทำไปนั้นมีเหตุผลจริงๆค่ะสนุกกับความเข้มข้นครบรสได้ในละครรอยรับรอยบาปทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:40 น.ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35และรับชมย้อนหลังทาง Netflix ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์บักอาบู.tv และช่องทางออนไลน์ CH7HDFacebook, IG, TikTok, X, YouTube และ CH7HD Drama Society, Facebook, IG, TikTok และเว็บไซต์
พริษแจงดราม่าที่รัฐดึงแรงงานเมียนมาใต้ดินเข้าสู่ระบบแก้ทุจริตคอร์รัปชันการเมืองวันที่18กันยายน2567 11:58 น.พริษแจงดราม่าโซเชียลแห่ติดแฮชแท็กพรรคประชาชนดึงแรงงานเมียนมาใต้ดินเข้าสู่ระบบแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันรายได้เข้าสู่ระบบภาษีเมื่อเวลา10:00 น.วันที่18กันยายน2567ที่รัฐสภานายพริษวัชรสินทุกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.ให้สัมภาษณ์กรณีโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ติดแฮชแท็กพรรคประชาชนพม่าจนขึ้นเทรนด์ในทวิตเตอร์สืบเนื่องจากส.ส.พรรคประชาชนได้อภิปรายการให้สิทธิแรงงานเมียนมาซึ่งผู้ที่วิจารณ์ก็เป็นคนที่สนับสนุนพรรคโดยนายพริษกล่าวว่าทางพรรคประชาชนยินดีชี้แจงเพราะเป็นประเด็นละเอียดอ่อนอาจจะกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยยืนยันว่าแนวทางของพรรคประชาชนมองว่าอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจะต้องหยิบขึ้นมาพูดคุยกันตรงไปตรงมาไม่ว่าจะมีความละเอียดอ่อนแค่ไหนปัจจุบันไทยมีแรงงานเมียนมาอยู่ประมาณ6ล้านกว่าคนแต่เกินครึ่งไม่ได้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายซึ่งเกิดจากการสมรู้ร่วมคิดจากเจ้าหน้าที่รัฐด้วยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความท้าทายในการบริหารจัดการปัญหาที่จะตามมาเมื่อเข้ามาไม่ถูกตามกฎหมายก็จะเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและภาครัฐไม่มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการซึ่งอาจจะเกิดความท้าทายเรื่องปัญหาสังคมที่รัฐกำกับดูแลยากขึ้นรัฐไม่มีฐานข้อมูลว่าแรงงานเมียนมาเข้ามาประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมใดบ้างถ้าต้องการบริหารจัดการปัญหานี้อย่างตรงจุดเพื่อป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและปัญหาอาชญากรรมที่ตามมารวมถึงการจัดหาแรงงานเมียนมาให้สอดคล้องกับผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นระบบสิ่งสำคัญคือต้องดึงแรงงานเมียนมานอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อให้มีฐานข้อมูลจัดระเบียบทำให้ปัญหาต่างๆถูกแก้ไขและเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยเมื่อถามถึงข้อกังวลที่คนเมียนมาจะเข้ามาใช้สิทธิเทียบเท่ากับคนไทยนั้นนายพริษกล่าวว่าถ้ารัฐจะเข้ามาบริหารจัดการเรื่องนี้รัฐจะต้องรู้ก่อนว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาประกอบอาชีพด้านใดบ้างแต่รัฐไม่มีฐานข้อมูลเหล่านี้และย้ำว่ารัฐจะต้องนำแรงงานเมียนมาเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อคลี่คลายข้อกังวลของคนไทยซึ่งรายได้ของแรงงานเมียนมาจะเข้าสู่ระบบภาษีส่งผลให้รัฐจัดการปัญหาให้เป็นระบบมากขึ้นเมื่อถามว่านอกจากการอภิปรายของส.ส.จะมีรูปธรรมอย่างอื่นที่จะนำเสนอเช่นกฎหมายที่เตรียมเสนอหรือไม่นายพริษกล่าวว่าตอนนี้ยังเป็นขั้นตอนการเสนอแนะนโยบายต่อรัฐบาลเพราะหลายมาตรการเป็นมาตรการของฝ่ายบริหารอาจจะมีการคาบเกี่ยวหลายกระทรวงดังนั้นจึงมีส.ส.อภิปรายเรื่องดังกล่าวในการแถลงนโยบายเป็นหลักวิวาชื่นมื่นวุ้นเส้นควงนิกเจ้าบ่าวนักธุรกิจเข้าประตูวิวาสุดโรแมนติกที่ฝรั่งเศสบันเทิงวันที่18กันยายน2567 18:24 น.วิวาชื่นมื่นวุ้นเส้นควงนิกเจ้าบ่าวนักธุรกิจเข้าประตูวิวาสุดโรแมนติกที่ฝรั่งเศสเพื่อนดาราไฮโซร่วมยินดีล้นหลามเป็นงานวิวาที่อบอุ่นโรแมนติกมากเมื่อเจ้าสาวคนสวยวุ้นเส้นวิริธิภา
ควงเจ้าบ่าวนักธุรกิจสุดหล่อนิกธนภูมิกุลบินลัดฟ้าไปจัดงานแต่งที่ชาโต้เดอทัวโรเมืองโปรวองประเทศฝรั่งเศสหลังคบหาดูใจกันมานาน5ปีบรรยากาศอบอวลด้วยความรักความอบอุ่นมีญาติทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานรักพร้อมแก๊งเพื่อนเจ้าสาว16คนและแขกทั้งในวงการและนอกวงการที่บินไปร่วมงานอีก120คนสำหรับงานแต่งในประเทศไทยจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้เรียกว่าซีนที่ทำให้เพื่อนๆในงานถึงกับปาดน้ำตาด้วยความยินดีกับโมเมนต์ความในใจของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่มีให้กันพร้อมโชว์หวานมอบจุ๊บพิตสุดโรแมนติก